จีไปเลยไปยังคะยังไม่ไปครับเอาตอนนี้ก็ยังค้างอยู่2.92 บาทแต่อย่างน้อยสัญญาณที่ดีขึ้นก็คือวันนี้เนี่ยมันการตั้งออฟเฟอร์ขวางที่2.94 2.96 บาทไว้ค่อนข้างเยอะรวมไปถึงที่2.92 บาทด้วยแต่ว่าราคาก็ไม่โดนกดดงนะนะครับเราวันนี้ก็เริ่มเห็นการข้อบายข้อเซลนะครับที่บริเวณ90กับ92ตัดกันไปกันมานะครับภาพของหุ้นก็เป็นในโซนของลักษณะการสะสมของอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสังเกตคือวันนี้เนี่ยหุ้นอะไรก็ตามที่แนวโน้มผลประกอบการที่จะดีจากที่เราคาดไว้เนี่ยที่กสิกรเรามองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวัสดิ์บิ๊กนะครับ BJC CPO Robinหรือตัวอื่นๆเนี่ยปรากฏว่าเริ่มมีการขยับปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะนะครับมันก็เห็นได้ว่าเม็ดเงินเนี่ยเริ่มเข้ามาละหุ้นอะไรก็ตามที่มีแนวโน้มประกอบการดีเนี่ยเงินมันก็จะเข้ามาซึ่งอย่าง CHG เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่ผลประกอบการมีแนวโน้มจะออกมาดีก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีการวนรอบกลับมาที่กลุ่มธนาคารอยู่ดีนะครับเราคงได้เห็น CHG เนี่ยมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นได้ผมก็ยังคงมองว่าแนวต้านใหญ่อยู่ที่2.96นะครับผ่าน2.96ได้ก็ลุยไปที่3.4 3.10แล้วก็3.20นะครับมีแนวต้านใหญ่ที่2.96โอเคถ้าผ่านได้ก็3.4 3.10 3.20ผ่านได้ก็ขึ้นไป3บาทเนาะครับครับโอเคอ่ะเป็นหุ้นที่สะสมไปเรื่อยๆใช่ไหมคะครับใช่ครับโอเคอ่ะหมดหรือยังคะก็ส่วนอื่นๆนะครับอย่างเช่นสวัสด์ก็วันนี้ก็มีแตะ45 บาทก็ถือต่อไปนะครับอย่างที่เราคุยกันว่าเป้าของเราก็คงลุ้น48สวัสด์นะครับใช่หรือจะใครจะลุ้นแฟร์50ก็ตามสบายแต่ผมคิดว่า48ก็รอออกได้นะครับส่วน CDH เรามีลองอยู่ที่988นะครับก็ถือต่อนะครับลุ้น1,000นะครับส่วนทองคำใช่ก็คงต้องซื้อต่อเพราะถ้าไม่ซื้อเดี๋ยวไม่มีไปคอสาวเอาแล้ว KCE นะคะมีคนถามพูดอีกคนหนึ่ง KCE ซื้อไปเถอะครับพี่เพราะว่าแฟร์มันอยู่ไกลถึง141 บาทนะครับพี่แล้วก็โอเคตอนนี้มันมีความกดดันเรื่องของตัวราคาทองแดงนะครับที่มันปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ผมมองว่าผลกระทบจากราคาทองแดงที่มันขึ้นอยู่ในระดับนี้เนี่ยมันกระทบกับแฟร์เพียงแค่ 3-4% เท่านั้นนะครับไม่หมายความว่าหักออกไปแล้วเนี่ยมาร์จิ้นที่มันต่ำลงแล้วเราเอามาคำนวณในสมมติฐานใหม่เนี่ยก็ได้แฟร์ก็137-138อยู่ดีซึ่งมันก็สูงกว่าระดับราคาปัจจุบันเยอะมากเพราะนั้นลงมาก็เก็บนะครับแล้วผมคิดว่าแรงกดดันจากมาร์จิ้นที่มันลดน้อยลงจากราคาทองแดงที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะกดดันเราเพียงแค่ถึงประมาณแค่ไตรมาส1เต็มๆนะครับแต่ว่าตั้งแต่ไตรมาส2เนี่ยมันจะมีเรื่องการปรับราคาขายขึ้นมาอยู่แล้วนะครับก็มาร์จิ้นน่าจะกลับมาอยู่ในระดับปกติได้เพราะฉะนั้นแรงกดดันจากเรื่องของราคาทองแดงจะเป็นเพียงแค่ระยะสั้นนะครับลงมาก็เก็บต่อนะครับค่ะ KCE นะฮะใช่โอเคได้ค่ะคุณของคุณประกิตนะฮะก็สามารถซื้อได้ที่ย่อมาที่บริเวณ106 บาทนะคะครับใช่ครับได้ได้อ่ะโอเคอัปเดตข้อมูลไปแล้วส่วน Series H ก็รอปิดที่บริเวณ 1,000 1,000 นะคะครับ 1,000 เรามี988 1,988 แล้วก็ 1,988 ครับจริงๆมันจะไปจริงๆ928ก็ได้พี่แล้วจะผ่านไหมสัปดาห์นี้ได้เลยนะครับสัปดาห์นี้จะผ่านไหมไม่รู้ผมรู้อย่างเดียวว่า988รอปิด 1,000 แล้ว IVL ล่ะไม่ได้ไม่รู้ IVL ก็เหมือนเดิมพี่ถือไว้เถอะพี่ทำไมมันไม่ทะลุ37สักทีล่ะเดี๋ยวก็ผ่านทำไมไม่ผ่านคืองบเป็นคืองบไตรมาส4มันอาจจะไม่ได้มีอะไรค่ะแต่ตอนนี้ตลาดมันก็เล่นกันด้วยโทนบวกเรื่องของเขาจะมีบริษัทลูกอยู่ที่อเมริกาเยอะค่ะนะครับก็โดยรายได้ 40% เขามาจากอเมริกาก็ได้ประโยชน์จากเรื่องของแท็กถ้ามีการปรับลดลงมาซึ่งตอนนี้ความไม่ชัดเจนมันก็ยังมีอยู่แต่ว่าตลาดเก่งกำไรกันเรื่องนี้นะครับก็อาจจะเป็นตัวที่ขับเคลื่อน IVL ต่อไปก็ได้นะครับค่ะถือไปเลยใช่ไหมคะก็ถือเก่งต่อครับพี่เลยไปถึงสกลนครเลยนะ
ได้ได้ค่ะโอเคอ่ะหมดแล้วนะคะของคุณปิงวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับค่ะสำหรับรายละเอียดข้อมูลหุ้นที่คุณปิงแนะนำนั้น